รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระแสโอลิมปิกกำลังมาขอใจคอกีฬาตัวจริงกันหน่อยด้วย3เมนูทำสนุกเชียร์อร่อยเตรียมตัวเรียกสมาชิกมาให้พร้อมหน้าแล้วมาทำไปเชียร์ไปกันเลยในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับเทศกาลกีฬาที่เราจะดูไปทั้งวันเชียร์ไปทั้งคืนนั่นก็คือโอลิมปิกที่บราซิลนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับจะนั่งเชียร์อย่างเดียวก็ใช่ที่เราต้องมีของอร่อยที่กินไปเชียร์ไปด้วยแบบกินให้มันเพลินตื่นเต้นก็หยิบเข้าปากนะครับรับรองว่า3เมนูวันนี้จะเด็ดมากเดี๋ยวไปทำกันเลยกับเมนูแรกนาโชเนื้อสุพรีมเมนูนี้นะครับเหมาะมากๆที่จะทำแบบดูกีฬาไปด้วยกินไปด้วยนะครับจริงๆที่อเมริกาเนี่ยเวลาดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเมนูนาโชเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากเราก็เลยจะเอามาทำกันบ้างนะครับขั้นต้นเลยมีประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบหลักของเขามีซอสเนื้อนั่นเองนาโชเนื้อใครไม่กินเนื้อนะครับปรับให้มันเป็นหมูสับได้เลยสบายมากต่อมานะครับตัวนี้เลยเรียกทอร์เตียาชิปข้าวเกรียบข้าวโพดนั่นเองตัวนี้เนี่ยทำมาจากข้าวโพดซื้อมาเป็นถุงกินได้เลยมีแบบรสชีสก็มีอันนี้เรียกว่ารสเพลนรสธรรมชาติเราจะเอามาผสมกับซอสเนื้อเครื่องเคราต่างๆนะตบด้วยแบบเชดดาร์ชีสขูดนะข้าวอบให้มันละลายโอ้โหมันอลังการมากเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะไปทำซอสเนื้อกันก่อนนะครับซอสเนื้อของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหอมใหญ่มะเขือเทศกระเทียมเริ่มต้นจากการเตรียมหอมใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับหอมใหญ่เนี่ยสับละเอียดพอหอมใหญ่เราสับละเอียดแล้วนะครับไม่ต้องรอช้าเราใส่น้ำมันลงไปเลย2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกนะทำอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งเนี่ยเราต้องเริ่มจากการผัดหอมซะก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีกระเทียมด้วยกระเทียมก็ใช้1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆก็สับละเอียดเหมือนกันมาน้ำมันร้อนแล้วนะครับนี่ลงเลยโอ้โหซ่าผัดเลยให้สู้ซ่าหอมใหญ่เราแบบเริ่มใส่นะครับให้ตามด้วยกระเทียมสับลงไปเลยนะครับปกตินะครับ4ปีมีครั้งถึงเวลาดูโอลิมปิกเนี่ยผมจะจอดนั่งอยู่หน้าจอถ้ามีโอกาสคนไทยขึ้นไปแข่งเมื่อไหร่นะดูทุกแมตช์มวยแบดมินตันเทควันโดว่ายน้ำเชียร์ตลอดให้กำลังใจคนไทยมากใส่เนื้อลงไปเลยครึ่งกิโลนะครับพยายามใช้เนื้อแบบคุณภาพดีนี่นะครับพอเนื้อเราเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเครื่องเทศลงไปเลยไอ้ตัวนี้นะครับคือทาโก้มิกซ์นะครับคือเครื่องเทศที่เขาไว้ทำทาโก้นั่นเองเป็นอาหารแบบสไตล์เม็กซิกันทาโก้นะครับจะประกอบด้วยผักชีแห้งนะครับป่นละเอียดนะครับแล้วก็มีพวกคิวมินมีเกลือมีปาปริก้าอะไรเงี้ยผสมกันไอ้คิวมินนั่นคือยี่หร่านั่นเองเวลาดมดูแบบรู้สึกได้เลยอาหารเม็กซิกันเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากหลายชาติด้วยกันพอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตามด้วยนี่เลยพริกป่นละเอียดครึ่งช้อนชาอันนี้คือมะเขือเทศเข้มข้นโทเมโต้เพสต์นะครับจะให้ความข้นแล้วก็สีที่สวยขึ้นจากนั้นนี่เลยมะเขือเทศ350กรัมจากนั้นนะครับเติมน้ำลงไปเคี่ยวด้วยสักถ้วยหนึ่งเปิดเป็นไฟอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวให้ทุกอย่างสุกนุ่มระหว่างนี้เรายังขาดอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่พริกชี้ฟ้านั่นเองตับให้ละเอียดเคี่ยวให้ทุกอย่างสุกนุ่มต่อไปนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณสัก10นาทีระหว่างรอให้เขาเคี่ยวนะครับเรามาเตรียมผักอย่างอื่นที่เราจะโรยหน้ากันดีกว่าลักษณะจริงๆแล้วมันคล้ายๆแบบพิซซ่าเราเตรียมแป้งคือตัวนี้มีซอสเนื้อโปะด้วยชีสแล้วก็หน้าต่างๆนะครับวันนี้หน้าของเราจะมีพริกหวานสีเขียวนะครับจริงๆเม็กซิกันก็ชอบใช้มากไอ้พวกเขาเรียกว่าเบลเปเปอร์พวกเนี้ยหั่นเบลเปเปอร์ให้เป็นเต๋าเล็กๆตัวถัดไปก็คือพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแว่นไว้และนี่เลยมะกอกดำ
รียบร้อยซอสเนื้อเสร็จเมื่อไหร่นะครับซัดเลยเราระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆเตรียมอุ่นเตาอบไว้ได้เลยนะครับ180องศาไฟบนล่างเราจะทำการละลายชีสในเตาอบกันนั่นเองตอนนี้นะครับซอสเนื้อของเราแบบงวดเข้ากันได้ที่แล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับเราจะใส่เนยลงไปเลยใช้เนยสดชนิดจืดเนี่ย30กรัมนะครับใส่ลงไปปรุงเกลือ3ส่วน4ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลช้อนชาครึ่งพอถึงจุดนี้นะครับจริงๆทำซอสไว้ก่อนก็ได้พอถึงเวลาจะกินเราค่อยมาประกอบเข้าตัวอบอะไรเงี้ยง่ายๆนะครับถึงขั้นนี้นะครับรอช้าอยู่ใหญ่เกมกำลังเริ่มแล้วเข้าเตาอบทันทีอบนานประมาณ10นาทีให้แบบชีสมันละเยิ้มละลายแค่นี้รับรองฟินลาเชียร์มวยนะครับเมื่อกี้ถึงเวลาละเดี๋ยวไหม้ไปก่อนคว้าคว้าเหมาะสมมากๆที่จะเป็นอาหารเชียร์บอลอาหารเชียร์กีฬาแบบนี้นะครับพริกโรยลงไปอยากใส่อะไรใส่ไปจบด้วยตัวนี้เลยนะขอบอกนะซาวครีมนะครับไม่พอนะผักชีตักขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาให้ครบเลยนะฮะนี่รสชาติมันแบบมันเข้มมันแน่นมันกรอบมันแบบมีซาวครีมลงไปตัดนะครับมันแบบสุดยอดอ่ะมันมีความหลากหลายของรสชาติรสสัมผัสปุ๊บไปแต่งจานกันเลยไปถ้าได้เชียร์โอลิมปิกกับเพื่อนนะครับแล้วมีซูพรีมนาโชเนื้อจานนี้แบ่งกันกินนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะเลิฟมากไทยแลนด์ปูนปูนเรียบร้อยแล้วกับซูพรีมนาโชเนื้อเมนูเชียร์กีฬาสุดมันเมนูแรกช่วงหน้าจะทำอะไรไปเชียร์กันต่อห้ามพลาดนะครับ